ตามพ่อกรีกได้ว่าอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจเลยละค่ะสำหรับผู้จัดละครและนักปั้นมือทองอย่างพี่เอสุภชัยเพราะน้องเขยอย่างนักแสดงหนุ่มพระพลภูลภัทรก็กำลังบวชอยู่ที่วัดเทพสันธรรมารามตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีในขณะที่หลานชายอย่างน้องเลโอก็ได้ยกผ่านเข้ามากราบขอขมาพี่เอเพื่อไปบวชอยู่กับพระพ่อแล้วซึ่งพี่เอก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์ตอนที่หลานเข้ามากราบพร้อมข้อความว่าวันนี้เลโอหลานพี่เอมาขอลาบวชเพื่อที่จะไปอยู่กับพระพ่อเป็นเองพี่เลี้ยงข้าพี่เอานุโมทนาบุญครั้งนี้ให้กับทุกคนด้วยนะคะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าดีงามค่ะอนุโมทนาสาธุบุญในการบวชของน้องเนรน้อยนะเจ้ากะสาธุค่ะอนุโมทนาบุญสาธุคะน่ารักมากๆเลยค่ะงานนี้ก็ทำแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยมากมายเลยล่ะค่ะเชื่อว่าตอนนี้พี่เอก็คงจะอิ่มบุญอิ่มใจที่สุดแล้วยังไงก็ขออนุโมทนากับความตั้งใจของน้องเลโอด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเพราะมักจะมีโมเมนต์ความน่ารักอบอุ่นออกมาให้ติดตามกันตลอด